นำไปตั้ง5 ลูกแล้วแล้วก็ตอกฝาโลงอย่างเดียวนะครับ50ด้วยนะครับตอกฝาโลงจะเหลืออะไรนะครับเป็นเสร็จเด็ดขาดเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องต่อรองประมาณโอเคเนาะจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยลุงหิวนะเนี่ยลุงไปแต่ตัวนั่นเนี่ยบ้านใครบ้านใครเอามาเอาว่าเอาล่ะถ้าจะไปอย่างเดียวก็ยังกระไรอยู่นะวันนี้เอาพลังงานผ่านแสงนะอย่าลืมนะเอาพลังงานผ่านแสงแสงเนี่ยปลายสุดของแสงจำไว้เลยครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนครับลุงบอกว่าพลังงานซ่อนอยู่ในพลังงานมวลสุดซ่อนอยู่ในโฟตอนอีกชั้นหนึ่งอะไรภาษาลุงแสงทั่วไปใครก็ทำได้แต่แสงผ่านลุงหอมันคนละเรื่องมันเข้าตาสู่ใจนะครับอย่าลืมหายใจนะกานะกา3 2โป๊ะนี่นี่แหละพลังงานตัวนี้นะครับที่จะทำให้ป้องกันไวรัสโคโรนาแล้วก็ป้องกัน PM 2.5 ที่เขาว่ากันนะครับสุดแล้วครับเรื่องนี้ของฟรีของฟรีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงนะที่ว่าปล่อยพลังงานแล้วท่านก็จะต้องรู้สึกเองคราวนี้นะครับขอให้เป็นผู้รับเต็มๆไม่ต้องสงสัยเพราะว่าคนในสูตรรับได้ก็รับไปของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีที่ฟังรู้มาตลอดนั่นคือความเข้าใจนะครับพอตรงนี้แล้วก็ส่งถึงบ้านเลยใครก็ได้อยู่หน้าจอนี่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เรียลไทม์นะฮะขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก17 นาทีวันนี้ตรงกับวันที่19 ธันวาคม2563บอกไทม์ไลน์ไว้ด้วยดีกว่าบอกวันเวลาไว้ด้วยของจริงของจริงแท้บอกเวลาและเสร็จสับมีปัญหาสูดเข้าไปเอาให้เต็มเอาให้เกิน100ไปเลยครับเอาตาสู่ใจ ให้ทั้งเสียงให้ทั้งแสงด้วยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงหงอกแปลว่าเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาเลยโอ้โหได้ตั้งเยอะแยะเป็นผู้รับเป็นกะละมังที่ดีเอาไว้รองน้ำนึกซะว่าเป็นกะละมังท่านเป็นตัวกะละมังรองน้ำน้ำก็หยดลงกะละมังทีละต่อม2 ต่อมนึงก็เต็มกะละมังมันเองทำใจอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าก็เรียกว่าเปิดใจผมไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยจะได้ครับได้ก็เปิดเสียครับเปิดใจเปิดใจเปิดประตู
ประตูต้องเปิดก่อนมันถึงจะเข้าไปในห้องได้ก็ทำนองในความหมายก็คล้ายๆกันเหมือนกันนี่แหละเราต้องเปิดประตูก่อนเราจะเข้าไปในห้องได้ก็เหมือนกันก็บอกว่าประตูคือใจท่านก็ต้องเปิดใจก่อนพลังงานแสงมันจะเข้าตาสู่ใจได้ก็สูดหายใจเข้าไปตามมันจะรู้ว่าร้อนมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับมันเป็นทักษะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากครับย้ำเป็นครั้งที่105สังเกตตัวเองนะครับว่าตัวท่านจะร้อนภายในนะครับภายในร่างกายท่านนั่นแหละมันจะร้อนคำว่าร้อนแปลว่ามันจะเพิ่มธาตุไฟถ้าพูดถึงธาตุคือธาตุไฟนะครับถ้าอยู่ในตัวถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานความร้อนที่อยู่ในตัวพลังงานความร้อนตรงนี้แหละฮะมันจะไปทำอะไรถ้าในร่างกายมีไขมันมากมันก็จะไปเผาผลาญเผาไขมันหรือว่าเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นพลังงานต่อท่านก็ใช้พลังงานในตัวท่านให้ไขมันก็สืบต่อไปอีกทีนึงพลังงานมันต่อพลังงานพลังงานมันเชื่อมพลังงานต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับไปกินข้าวต่อพวกแป้งที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตก็เป็นพลังงานต่อเป็นเผาผลาญต่อนะงั้นใครก็ตามที่กลุ่มที่ไขมันอุดตันนั่นแหละมันจะไปเผาผลาญไขมันที่ว่านั้นแหละอุดตันในเส้นเลือดฝอยอยู่ในสมองมันจะเบาหัวนั่นเองผลมันคือเบาหัวเบาตัวโล่งสบายนั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะอันใครก็ตามที่มีพวกไขมันที่เขาว่าคอเลสเตอรอลอะไรเขานั่นนะก็พูดมากี่สิบปีแล้วไม่ใช่เป็นร้อยปีเลยคอเลสเตอรอลอย่าไปหวังโอเคมีทำลายไม่มีทางหรอกใครก็แล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหัวใจกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพวกเรื้อรังน้ำตาลในเลือดก็เหมือนกันสู้พลังงานไม่ได้หรอกครับพลังงานเผาผลาญได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าสงสัยก็ไปตรวจสิครับร่างกายก่อนหน้านี้โอ้ยไขมันเยอะเลยน้ำตาลในเลือดเยอะเลยหัวใจเต้นไม่ผิดไม่ถูกจังหวะเลยพลังงานตัวนี้จะมาปรับให้มาแก้ให้ไอ้พวกโรคที่เรื้อรังทั้งหมดนะครับมันมีอะไรนะนี่3-4คำไม่ใช่เหรอไขมันน้ำตาลหัวใจความดันลดหมดแหละความลงความดัน4อย่างที่เขาว่าถ้าเป็นแล้วเป็นจนตายเรื้อรังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเภทก่อให้เกิดเขามาตายไวกว่าปกตินั่นแหละพลังงานที่นี่จะไปเผาผลาญให้เสร็จสรรพจำไว้เลยครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดสูดเอาต้องอย่างนั้นจะได้นะครับตุนให้ทั้งหูทั้งตาของฟรีส่งถึงบ้านของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับของแพงๆอย่าไปใช้มันประหยัดเอาไว้
ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยเอานั่นแหละนะพอไหมอย่าลืมนะเราอยู่ในวาระหนึ่งอุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้นไหมร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานไม่เสร็จสับก็แปลว่าผู้ใดที่ก็ตามที่เขาว่าเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต่อไปอาการที่เขาว่าภูมิแพ้นั้นจะลดลงหรือจะหายไปด้วยสังเกตตัวเองครับลูกหลานเนี่ยพวกภูมิแพ้เนี่ยเยอะมากวันนี้เจอกันมากมายมหาศาลยิ่งฝุ่นเนี่ยมาวุ่นวายเนี่ยปอดแล้วนี่บอบบางมากนะครับปอดให้ด้วยทำไมควันบุหรี่ผมมันยังไม่ทำลายปอดผมก็ผมมีพลังงานเผาผลาญมันทำลายทำไมครับนั้นเอาตัวอย่างจากลุงไม่ได้นะครับเรื่องของบุหรี่นะครับมันคนละคนกันนะครับมันเหมือนกับผมเกิดมาเพื่อการท้าทายดูไหมครับมองมุมหนึ่งก็คือท้าทายหน้าทายในสิ่งที่ลุงมีอยู่นี่แหละก็คือรักษาตัวเองได้นั่นเองครับนี่ท้าทายตรงนี้ลุงจะรักษาตัวเองได้100%นะผมทราบไว้นะครับโดยไม่กินยาทายาฉีดยานะครับกินแต่อาหารหวานคาวตามปกติเหมือนกับชาวโลกเขากินกันนั่นแหละพอเนาะโอเคพอแล้วจ้าเตรียมตัวพิมพ์กลับคืนมาด้วยว่าท่านรู้สึกอะไรบ้าง3 2โป๊ะนี่จ้าทีนี้ลุงก็ดูที่จอเลยฝั่งลุงจอ YouTube หยุดก่อนตามด้วย Face หยุดนะครับเอาละคราวนี้ก็มาถึงอธิบายผ่านจอโดยการพิมพ์ถามว่าท่านรู้สึกตัวเป็นเช่นไรตอบผ่านความรู้สึกความรู้สึกมันเกินภาษานะครับอย่าลืมนะครับแต่เวลาบอกความรู้สึกมาก็ต้องบอกผ่านภาษาเหมือนกันลุงจึงจะรู้กันนะครับ ถ้าไม่ผ่านภาษาท่านก็จะรู้ของท่านแต่ผู้เดียวเป็นปัจจตังรู้อยู่ผู้เดียวรู้ได้เฉพาะตนพวกนี้เป็นปัจจตังครับเอาเลยใครพร้อมก็พิมพ์มาเลยรู้สึกอย่างไรนะครับจะรอประมาณสัก2นาที3นาทีครึ่งครับใส่มาเลยตึงๆๆๆๆๆมาเลยร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างครับสาวระยองคุณเรนูระยองเฮ้มาแล้วจ้าฝั่ง YouTube มาแล้ว1รายแล้วจ้าเนี่ยไอ้ความร้อนเนี่ยมันจะเผาผลาญทั้งน้ำตาลและไขมันนะครับแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงปอดมีความแข็งแรงจำด้วยครับจะเบาหัวด้วยเงี้ยนะร่างกายจะแข็งแรงเหงื่อแตกเหงื่อจะซึมนะคือผลมันก็เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งด้วยให้สังเกตครับเหมือนมีสารอะดรีนาลีนหลั่งที่หัวเย็นๆที่หัวครับโอเคนั่นแหละครับคือมันจะให้ทางด้านความรู้สึกของท่านนั่นแหละนะครับ
คนขาดเย็นก็จะได้เย็นคนขาดร้อนก็จะได้ร้อนพวกนี้ประหลาดมากนะครับพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนสุดกับเย็นสุดนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในเย็นสุดถ้าเย็นสุดนะฮะก็ลบ 273.15 องศาเซลเซียสนะคือเย็นสุดสุดเย็นนะครับตรงนั้นพลังงานตัวนี้คือมันอยู่ที่เย็นสุดแล้วก็สุดเย็นด้วยนะครับถ้าคิดเป็นองศาก็คือลบ 273.15 องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ0องศาเคลวินมันอยู่ในเย็นสุดจนสุดความเย็นร้อนสุดจนสุดร้อนเขาบอกว่าดวงอาทิตย์มันร้อนที่สุดสุดร้อนก็คืออยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะเห็นไหมบอกให้ถึงขนาดนี้ทีเดียวล่ะครับนั้นตัวร่างกายท่านลุงกับมันก็ปรับไปตามนี้เข้าใจไหมครับพยายามให้เข้าใจตามที่เล่าสู่ฟังทันไหมเข้าใจไหมจะได้ประกอบกันง่ายยิ่งขึ้นความรู้สึกที่ท่านมีอยู่กับภาษาที่ลุงเสริมมาตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกันให้นะครับภาษาลุงสำคัญนะบอกให้ทราบไว้นะภาษาลุงสำคัญนะรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนตัวและหายใจโล่งเลยจังเลยดีจังเลยครับคุณสมฤทธิ์นะครับหายใจเข้ารู้สึกน้ำลายออกมาเยอะเลยดีมากกันไว้และกันไว้ร้อนลงไปที่ท้องความลงไปท้องและร้อนที่หน้าขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์มากโอเคคุณแพงนะครับหน้าผากร้อนหัวเบาหาวเหรอตัวเบาหาวหาวหาวหลับเลยนะหาวจะหลับไปเลยนะคะคุณมนตการนะครับหัวโล่งนี่ก็คือมันจะไปล้างอะไรหรือว่าล้างบันทึกที่หัวก็ว่าได้นะครับตอนนั้นก็พอได้นะครับพอได้แต่ที่แน่ทางฝั่งผมเนี่ยมันจะเข้าไปสลายอะไรสลายนะไขมันในเส้นเลือดฝอยที่หัวนั่นนะครับพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้จะไม่มีคำว่าโอกาสที่จะบอกเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันมันก็จะมันไม่เหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันพาร์กินสันมันก็จะคนอื่นเขาเป็นกันแล้วก็ป้องกันนะครับต้องรู้จักการป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้มีภาวะพาร์กินสันเหมือนชาวโลกเขาเป็นกันตรงนี้นะฮะเรามาคิดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแล้วก็มาแก้ที่มันโอ้โหช้าเลยเป็นจนกระทั่งตัวแข็งแล้วเดินทื่อเป็นซอมบี้ไปแล้วประมาณนั้นเกินไปอย่างเงี้ยนะค่อยๆเก็บเอาครับที่ว่านะฮะภาษาที่ลุงเสริมเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะครับหัวโล่งร้อนวูบวาบในอกลงไปหาท้องสบายตัวไม่หนาวเลยทั้งที่ขณะนี้อากาศเย็นมากค่ะแถวแถวอุดรเลยโอเคครับคุณอภิชยานะครับกลั้นลมหายใจครั้งแรกพอปล่อยลมออกมาความร้อนก็วูบมาทางแผ่นหลังแล้วซ่านไปทั้งร่างกายเลยค่ะโอเค thank you very big คุณปณิศรานะคะหายใจอิ่มเต็มโอเคครับคุณคมคุณคำนิดโอ้ยตาลุงนี่ก็แย่แว่นตาเนี่ยอะภาษาไม่วรรณยุกต์เป็นอย่างนี้แหละรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือหัวใจเต้นแรงครับคุณไก่ทองใช้ได้ครับหัวใจเต้นแรงให้นึกซะว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงมันจะสูบฉีดเลือดดีมากครับและจะมีอายุยืนยาวนานบอกให้ด้วยนะครับหัวใจเต้นแรงหัวใจแข็งแรงนั่นเองครับการสูบฉีดเลือดจะดีมากด้วย
มันเป็นการนะแรงเร็วกับแรงมันตุบตับตุบตับเร็วตึก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 เร็วเร็วมันตึก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 เร็วแต่ไม่แรงแรงแต่ไม่เร็วแรงมันจะช้ามันเหมือนกับเครื่องยนต์แรงบิดความเร็วรอบก็ให้แรงบิดความเร็วรอบจะช้าแรงบิดของเครื่องยนต์นะฮะใช่จะให้แรงบิดสูงถ้ารอบเร็วให้แรงม้าสูงแรงบิดกับแรงม้าก็ต่างกันสิละเครื่องยนต์มาไปโน่นเลยนะครับร้อนวูบวับที่ฝ่ามือน้ำตาไหลร้อนในท้องเรอออกมาอึกอักอย่างคนแพ้ท้องมา4-5ครั้งแล้วโล่งเลยค่ะคุณสิริวัฒน์อึกอักเหมือนแพ้ท้องพูดจังก็ว่าลุงเคยเห็นที่ว่าไม่เคยเป็นแต่เคยเห็นร้อนฝ่ามือแล้วเสียงจากลุงนะเสียงเป่าของลุงรู้หัวยุบยิบที่หัวเบาเลยจ้าโอ้โหพลังงานเสียงเข้าหูเหรอโล่งเลยจ้ายุบยิบบูบวาบที่ฝ่ามือปลายนิ้วหัวเบาโล่งโปร่งสบายจังเลยคุณรัตตานะครับตัวร้อนขึ้นค่ะคุณชุตนันนะครับก็ได้อย่างนี้ฮะเวลาได้ความร้อนเข้าสู่ทรวงอกมีหาร่วมด้วยช่วยกันจนน้ำตาไหลใจสงบนิ่งขึ้น Thank you very big คุณมรกตร้อนในตัวและมีน้ำลายออกมาเยอะเลยค่ะคุณจันโสภาคำมีความรู้สึกในตัวดิ้นตึก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 น้อยไปทั่วตัวหัวใจเต้นแรงตุ๊บตับหัวใจเต้นชัดเจนน้ำลายเต็มปากค่ะวันนี้เพิ่มความรู้สึกที่ใบหน้าและหน้าผากด้วยก้าคนควันจ่ายนะครับใช้ได้นี่ฮะก็โต้ตอบมาเงี้ยมันก็จะเป็นการสมอะไรนะเป็นการเพิ่มความเข้าใจด้วยนะครับแต่ละคนก็ได้แต่ละอย่างหรือว่าอย่างหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันนะครับมันถามตัวเองว่าเอ๊ะมันร้อนมาได้ยังไงตัวมันร้อนมาได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่มันมหัศจรรย์ไหมสำหรับลุงนะผมบอกไม่มหัศจรรย์เลยสำหรับลุงนะเพราะว่าลุงมันของคนใช้อ่ะเนาะมันก็ไม่รู้สึกรู้สารลุงคือผู้ให้ผู้รับจะรู้สึกนะครับผู้ให้ก็มีให้อยู่แล้วผู้รับก็รับเอามันดีตรงที่เป็นของฟรีดีของดีที่สุดก็ของฟรีโอเคนะพอนะวันนี้เนาะอ๋อ4:38โอเคสมควรแก่เหตุปัจจัยนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ใครจะพักผ่อนหย่อนอะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับวันอาทิตย์เนาะคนทำงานเขาจะไม่หยุดนะโดยปกติแล้วนั่นทำไปเรื่อยแหละงานประจำงานไม่ประจำบ้างอะไรทำนองนี้นะครับจะทำแล้วก็ทำไปตัวแล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นการประกอบอาชีพอยู่ก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ได้เหลือพอเนาะพร้อมๆวันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้เด้อสิบอกให้ขณะการเวลาจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งปัจจัยกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม